ากเขาไม่รู้ว่าความเจริญจริงๆคืออะไรเขาไม่รู้ตอนนี้ต้องอภิชากันหมดความเจริญจริงๆคืออะไรอโศกนี่โอ้โหเจริญมากเจริญถึงขั้นสาธารณโภคีเจริญถึงขั้นเป็นคนจนที่สุขสำราญเบิกบานใจก้าวหน้าไปเศรษฐศาสตร์ด็อกเตอร์ทั้งเศรษฐศาสตร์ในไหนๆก็ไม่มีความรู้ได้อย่างนี้ไม่มีพระแม่ฝรั่งมาเขียนเงินตัวบัตรมอนะถ้าฝรั่งเขียนเงินมาจะไม่เข้าใจเลยจะไม่รู้เรื่องมันเจริญยังไงมาจนเออ มีทางเราเนี่ยนะมาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะเป็นคนที่มาไม่สะสมมันก็เท่ากับให้ทรัพย์สินของประเทศเนี่ยไม่ถูกแย่งง่ายๆไม่ถูกแย่งมาจำนวนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ง่ายที่เขาจะแชร์กันเขาจะแย่งกันคุณแย่งกันคุณแย่งกันคุณจะแย่งกันแต่ก็ง่ายเพราะมันมีจำนวนมากขึ้นอ่ะเพราะถ้าคนในประเทศเนี่ยลดลงเนี่ยให้พวกมันอยากแย่งกันมันแย่งรัวกันตายเลยแต่เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องแย่งเราก็หยุดเราก็พอมีพอกินเราก็อยู่กันไปรอดสบายสบายถึงตนเองรอดอย่างสบายไม่ได้เกิดเรื่องราวเลยความสงบก็เกิดขึ้นอีกไม่เกิดการแย่งความสงบก็เกิดทรัพยากรก็ไม่ถูกผลาญมากด้วยโดยเราอะไรอะไรก็ไม่ถูกผลาญมากโดยเรานอกจากไม่ถูกผลาญมากเราพากันมาทำงานสร้างสรรค์ปลูกผักพืชขึ้นมานี่คือการสร้างขึ้นมาให้แก่สังคมโลกทำอุตสาหกรรมในการทำลายทรัพยากรโลกอุตสาหกรรมนี่คือการทำลายทรัพยากรโลกเราสร้างกสิกรรมเราสร้างพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นมาให้แก่โลกปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้หลักอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรต่างๆนานาพวกนี้เราทำให้อะไรต่างๆนานาเป็นทรัพยากรของประเทศสังคมของโลกเกิดขึ้นเพราะงั้นเขาไม่เข้าใจเลยว่าเรานี่โอ้เจริญแล้วทำได้ดีทำได้มากเขาเลยไม่เข้าใจเขาไม่มาทำข่าวไงฮะไม่เลยเพราะว่ามันไม่รู้ว่านี่เจริญอยู่ในโลกอวิชชาที่น่าสงสารคนโลกทุกวันนี้อยู่ในโลกอวิชชาที่น่าสงสารบ้าๆไปได้ข่าวบ้าๆอะไรกันเยอะๆตุ๊บๆแต่ถ้าทำพลาดทำอะไรเมื่อไหร่มาละลุมเลยพลาดมาเอาโศกพลาดนะโดนอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นในทางลบแล้วก็สื่อมาตุ้มเลยเราก็ดังทำไมอาภัพก็จะดังอย่างนั้นดังทั้งที่เรียกว่าเรามันเป็นโดนบอมเรื่องการได้อธิบายในประเด็นที่สังคมอยากรู้อธิบายไปมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็อธิบายอยู่แล้วเราก็แสดงตัวเต็มที่อยู่แล้วก็ปากโดยแพร่ไปไปดูได้เลยนอกจากชาวโศกที่เป็นแฟนนานุแฟนคลับจริงๆไม่มีใครเปิดหรอกช่องนิยมทั่วไปเนี่ยสาคนสามัญเปิดมีแต่พวกแฟนนานุแฟนโศกเท่านั้นเปิดมันรู้แต่ความเสื่อมทั้งหมดตัดต่อพยายามส่งเสริมความเสื่อมกันไปตลอดเวลาโอ้ดูน่าเศร้าสุดๆก็สงสารนั่นแหละถึงได้พยายามทำงานอยู่นี่ไง